ไหมคะเสด็จพี่สั่งประหารตินโนกับเซย่าหรือไหมคะพระอาญาไม่พ้นเก้าได้โปรดพิจารณาเรื่องการประหารองคลักษ์ใหม่อีกครั้งที่พิญญาบดีแห่งนี้ข้าเป็นใหญ่ที่สุดคำพูดของข้าย่อมเด็ดขาดหากสาเหตุมาจากฝรั่งตั้งขอหม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะหม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะไม่ต้องตามข้ามาเจ้าแสนดาให้เกียรติเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยเหตุผลใดข้ามีเรื่องสำคัญจะมาบอกท่านตอนนี้เจ้าจ่ากำลังจะประหารองครักษ์แล้วท่านมาบอกข้าเรื่องนี้ทำไมข้าไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองของข้าไร้อารยธรรมเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนในสายตาท่านข้าห้ามเจ้าจ่าจนสุดกำลังแล้วแต่เจ้าจ่าก็หาฟังไม่เวลานี้มีท่านเพียงคนเดียวที่พอจะช่วยได้แต่โปรดห้ามเจ้าจ่าด้วยนี่ข้าไม่ได้หูแว่วหรือตาฝาดไปใช่ไหมท่านเหนิงลิวหนึ่งแสนดามันคิดจะทำอะไรของมันเหตุผลใดท่านจึงต้องไปบอกฐานอังกฤษพวกนั้นด้วยพระเจ้าค่ะทูลกระหม่อมทำแบบนี้ข้าเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมแล้วถ้าเจ้าจ่ารู้ก็จะยิ่งพอพระทัยพอพระทัยเจ้าจ่าจะพอพระทัยได้อย่างไรในเมื่อทูลกระหม่อมอะลักลอบไปหาทหารตาน้ำข้าพวกนั้นถูกตัดอันธะไม่พอยังถูกตัดสมองมาด้วยอีกหรือทำไมเจ้าถึงนี่โง่ชนิดโง่เสียแรงที่เจ้ารับใช้ข้ารับใช้เจ้าจ่ามานานแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เจ้าจ่าต้องเอิกเกริกเช่นนี้เพราะว่าอยากให้การประหารรู้ไปถึงหูไอ้พวกฝรั่งให้มันเห็นว่าพิญญาวดีไม่เคยกลัวใครและไม่จำเป็นต้องทำตามใครเรามีอารยะของเราโดยที่ไม่ต้องสนว่ามันจะมองว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนได้อารยะแต่ตราบใดที่เราต้องทำการค้าต้องพึ่งพานานาประเทศกระหม่อมเกรงว่าอารยะขัดขืนอาจจะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เพราะถ้าหากพวกเขาคว่ำบาตรเมืองเล็กๆอย่างเราต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนข้าไม่กลัวข้ารู้แต่เพียงว่าเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนเจ้าจ่าในทุกๆทางทำให้พวกมันเชื่อใจและเชื่อว่าบ้านเมืองของเราต่อไปจะไร้ซึ่งองครักษ์ก่อนที่จะจับตัวมันมากดหัวหักแขนหักขาเสียประ